ตั้งแต่ผมเปิดมา10ปีมันก็ได้แต่ของกับกาพวกนี้ไปครับผมลุยอันนี้ใช่ละถ้าไม่ใช่มันจะนานไปละมาแล้วครับเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับที่ได้นักรัฐไรและวันนี้นะครับอยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมที่ผมเปิดกระชาแบบโชว์ความแบบเขาเรียกว่าราชาตู้เลดไปอะครับหลายๆคนก็ช็อกเลยอยากจะให้ผมมาเปิดในตู้เลดใบกันเยอะแยะมากมายเลยครับมาพิมพ์บอกในสตรีมว่าเอาหน่อยครับมาแล้วนะครับจ่าเอกมาแล้วเอาซะหน่อยจานนู่นนี่นั่นนะครับได้เลยนะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสานต่อแต่ดูความเท่นี่ก่อนนี่ดูตีโหว้ามาเราคลิปวิดีโอนี้นี่ครับไปดูกันดีกว่านี่ครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่นะครับกลบุปผาม่วงนี่บอกเลยว่าเป็นตัวอวยของใครหลายคนยาเอะมิโกะนะครับผมนี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยวันนี้ผมได้เตรียมพอยต์มาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าจะสำแดงเดชหรือเปล่าในคลิปวิดีโอนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปลองตัวละครกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าตัวละครมันเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เอาละครับผมโอ้แต่โมเดลนี่คือแบบแม่งขาวมากคือโมเดลแม่งโคตรน่ารักมากับธีมสวดส่งวิญญาณนี่ดูไหมกระทาฮึบนี่ฮึบนี่ไล่แบบแรงๆความสามารถของเขาเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่ามากับธีมสายฟ้าจริงๆผมไม่เซียนนะสำหรับเกมนี้นะครับก็สกิลอีเขาเนี่ยจะวางคล้ายๆโทเทมเสาวางครบ3เสานี่โคตรแรงเชื่อมกันยิงปลอกแปลกปลอกแปล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 กแล้วอันตีก็โหดดุดันมากๆแต่ว่าเก็บยากนะครับเก็บอันตียากก็คือหลักๆแล้วก็คือออกมาโชว์สวยโชว์น่ารักแล้วก็เน้นกดสกิลอีนี่แหละนะครับแล้วก็ให้ตัวละครหลักทำดาเมจนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาก็เป็นฟูลดาเมจนะครับเพราะอันตีของเขาเนี่ยแรงโคตรๆนะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับว่าอันตีจะเป็นยังไงนะมาดูท่าสวยๆของอันตีเมจกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูอันตีเมจกันดีกว่าครับผมแอบร้ายแอบร้ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดูโทเทมขอเรียกว่าโทเทมนะจริงๆเขามีชื่อเรียกแหละก็เป็นเหมือนเสายิงสายฟ้านั่นแหละนะครับเป็นเสาเหมือนเสายิงสายฟ้าก็จะประมาณนี้ผมชอบนะมันดูแบบร้ายดีอ่ะมันดูน่ารักแต่มันก็ดูร้ายอยู่ดูร้ายอ่ะนะดูร้ายดีครับดูร้ายดีขอตีแบบสบตานี่ไปย่างโคตรนะก็ไม่รู้สึกแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงชอบนะครับโมเดลมันน่ารักจริงๆอ่ะโอเคครับผมไปถึงเวลาของเราแล้วที่จะต้องสำแดงเดชในการเอานางมาอยู่ใน ID นะครับเดี๋ยวจะดูว่ามือคู่นี้เท่าไหร่ก็ไม่ขายยาเอะมิโกะครับผมไปแบบทีเผลอไปเลยกดเลยหนึ่งครั้งมันยังมั่วอ่ะชาร์ปชูตเตอร์นี่จิโอน่านะครับมากับไทเลนแบ็กนะครับผมขอญาตครูสติลและฟอรัสชาโดว์ข้ามเลยแล้วกันนานเกินเอาละมาแล้วสำหรับรูแรกก็เหงาเศร้าๆกันไปเอาละไหนๆเมื่อกี้เราไปแบบทีเผลอไปแล้วนางก็ไม่ออกรอบนี้คงต้องอวยพรขอให้จ่าเอกมิโกะนะครับผมออกมาใน ID ของผมอัญเชิญนางมานอนขาวๆหรือผมจะนวดให้อย่างดีนะครับบอกเลยว่าจะดูแลเยี่ยงทาสไปผมเนี่ยนะเป็นทาสเอ้าก
มาแล้วสียังไม่ได้โอเคโนเอลเมจิกไกร์ไซเลนช็อตแล้วคูสติลนักเรียนสติลเลเวนโบโอขออนุญาตข้ามไปแล้วกันขี้เกียจมานั่งอ่านอุปกรณ์สัพเพเหระตั้งแต่ผมเปิดมา10ปีมันก็ได้แต่ของกับกาพวกนี้โลที่2จัดไปแบบขืนขืนเหงาเหงาเศร้าๆเอามาสำหรับโลที่3จัดหนักจัดเต็มเลยสำหรับสาวกเกนชินครับผมไปโลที่3 Come on my friend ทองยังไม่มายังไม่ต้องรีบดิโอ้โหมึงอยู่ตัวเลทใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอไปมองยักษาหมุดเล่าเลียนไปอ่านเขียนจะได้ไม่ต้องมาเปิดกระชากไปควายทำยังไงให้เงิน 5,000 เหลือ 1,000 นะครับอย่าลืม CGC Thailand นะครับฝากร้านเติมเกมนะครับขอรับเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพชรกูเนี่ยเหลือ 10,000 กว่าไม่คานาขนหน้าแข้งโลต่อไปกดมันต้องมาบ้างแหละท้องฟ้าเปิดขนาดนี้ยังอีกเหรอวะมึงเหมือนจะทองกันนะแว่นกูนี่โอ้โหนี่คือราชาตู้เลดเหมือนกันนะบอยีนี่ก็ตัวเลดเหมือนกันเออธนูชาร์ปชูเตอร์มีแต่อุปกรณ์ดงดาบไร้สาระดาบเหาะแยะเจาะแกะผมว่านะมันยังไม่ดึงดูดมันยังไม่ดึงดูดเราต้องหาแบบมันอาจจะไม่ชอบสูงใหญ่ไงเดี๋ยวเราไปหาผู้ชายแบบล่ำมาให้ดีกว่านางอาจจะกลัวสาวๆอยู่เยอะเกินไปแล้วนางอาจจะกลัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดทีมใหม่นะครับผมให้มีแต่หนุ่มๆนี่ให้มีแต่หนุ่มๆ นางจะได้ตามมาในดีไงเออนี่ตามมาสิตามมาในดีฉันสิยังเลเวล1อยู่เลยเออมันบอกว่าอย่ามาหรือเปล่ามึงอย่ามานะกูมาก่อนมึงแล้วตอนเนี้ยยังไม่ขยับเลยไปอีก 1,600ยังไม่ใช่อีกเหรอวะเฮ้ยพูดเป็นเล่นกระบองยักษ์สาเมจิกไกด์ซิงเกิลช็อตสไลเดอร์สวอตซอร์ดแมนสวอตนี่คือแบบตั้งแต่ตำนานแร็กนาร็อกฮูสติลเฮ้ยไม่มีตัวละครเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแร็กโอ้โหตัวในตู้เลดเหมือนกันครับผมโทมะอาจจะเป็นแบบภาษาเอฟมันโยเอะอันนี้โทมะได้โทมะมา1ตัวละครแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาเพราะฉะนั้นแล้วสามปิ่ง1ช็อตครับผมอันนี้ยังไงก็ใช่ละทองรัวๆทอง 100% แล้ว 100% แล้วกูเข้าใจแล้วกูเริ่มนึกออกแล้วว่าทำไมกูเลิกเริ่มนึกออกแล้วว่าทำไมผมถึงเลิกอย่าว่าแต่ C1 C2 เลย C0 กูยังเงียบอยู่เลยตอนเนี้ยเงียบอย่างกระเป๋าสากเลยเนี่ยอย่าว่าแต่ C1 C2 แปลกๆละตอนเนี้ยและไทเดนดราก้อนเบรดไม่ต้องเอาตัวละครถ้าเบื่อตัวละครมาบ่อยเขาไม่ต้องเอามันบอกเอาอันนี้ไปเลยผมดูละทีเดียวมายังไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะดูสิครับยังไม่เคยเห็นก็ดูสิครับโอเคเปิดเป็นชุดน่าจะดีกว่าไปครับผมลุยอันนี้ใช่ละถ้าไม่ใช่มันจะนานไปละมาแล้วครับอยู่ที่ว่าใช่นางหรือเปล่าอยู่ที่ว่าใช่เธอหรือเปล่าโยเอะของพี่ให้เด็กๆในช่องได้รู้ไปเลยว่าราชาตู้เลดมันออกตามเลดจริงๆยังไม่ใช่อย่าพึ่งฟิสนี่เป็นแค่4ดาวมา2ตัวรออาราชออาชาราชาตู้เลดเอาละจะรีรออะไรล่ะครับกดหัวใจกดไลค์แล้วก็พิมพ์คำว่าราชาตู้เลดไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับคลิปหน้าต้องมาอีกแล้วมึงนี่คลิปหน้าต้องมาอีกแล้วมึงนี่เออโหมาว่ะคลิปหน้าต้องมาอีกแล้วมึงนี่เออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา C0 ก็พอนะครับผมดูรีวิวมาเขาบอกว่า C1 C2 เกตันตีก็ช้าเหมือนเดิมนะครับ C0 ก็พอเดี๋ยวไปหาอีกตัวนึงมาคอมโบสายฟ้าอีกคนนึงครับโอเคก็ไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เรายังเหลืออีกตั้ง 5,000 เนี่ยเออขออนุญาตเอามาเชยชมหน่อยแล้วกันมั้ยก็ไม่ได้อยากจะแอคหรอก
ของมันต้องมีนี่ต้นคลิปตัดออกเลยได้ปะอุ้ยสวยว่ะน่ารักอ่ะดูแบบบอบบางน่าทะนุถนอมเฉดเคหายไปสายฟ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหหน้าแม่งร้ายว่ะมันน่ารักแหละแต่มันร้ายอ่ะมันดูน่ารักร้ายๆอ่ะนี่ภาพปกไปเลยโคตรเท่โอเคก็คงจะไม่ต้องมาสงสัยแล้วเนาะเรื่องแบบราชงราชาหรือเรื่องความสามารถในการเปิดตู้ตัวละครนะครับคืออันดับหนึ่งในไทยในจักรวาลนิวเวิร์สความเป็นไปได้กว่า18ล้านตัวนี่มันก็คงมีผมคนเดียวแหละครับที่จะเปิดออกในตัวที่ในเลทตลอดเวลาอย่างนี้ครับโอเคองประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับน้องยูเอะนะครับก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกนชินนะครับอยากจะให้เปิดกระชาตัวไหนตัวหน้าตัวอะไรตู้ไหนอะไรบอกมาได้เลยนะครับหรือให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับมาได้มาเปิดมาเชยชมก็ถือว่ามันพูดแล้วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนะครับที่ผมพามาแล่นในสตรีมซดนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ Twitch.tv/nakladlight ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย1จนถึง3ทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน